ฮัลโหลเซโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสาวฟิมมี่เลเซอร์ฟิมกับเรื่องการหมดสัญญานะครับระหว่างวงฟิมมี่แล้วก็ลุยวิตตองแบบทั้งวงกันเลยนะครับหลังจากที่สาวฟิมมี่เนี่ยได้เดินทางไปทำงานและลุกสนามบินหรือว่าแอร์พอร์ตลุกของเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้ลุยวิตตองกันเลยนะครับก็มีแบรนด์อื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยทำให้หลายๆคนเนี่ยคาดกันว่าสัญญาระหว่างLVแล้วก็ฟิมมี่แบบทั้งวงนั้นจะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำสัญญากันต่อนะครับจากที่คิดจากที่วิเคราะห์กันไปเนี่ยตอนนี้หลายๆคนบอกว่าภาพนั้นดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นล่าสุดเนี่ยฮอยุนจีนหรือว่าสาวเจนนิเฟอร์ของเรานั้นนะครับก็ได้อัปเดต Instagram ด้วยการโพสต์รูปแบบสวยจึ้งปังมากเลยนะครับในชุดออฟแบล็คแล้วก็ผมสีน้ำเงินของยุนจีนรวมไปถึงใช้กระเป๋าของ YSL หรือว่าแซนเดรองบอกเลยว่างานนี้คือสวยจึ้งแล้วก็ปังมากๆนะครับการโพสต์เอ่ยอินเนอร์เอ่ยแล้วก็การพรีเซนต์กระเป๋าซึ่งหลายๆคนเขามองว่าการที่ยุนจีนนั้นพรีเซนต์กระเป๋าหนักแบบนี้เหมือนเป็นการบอกใบ้หรือสปอยให้รู้เลยว่าจะมีการร่วมงานใหม่ระหว่างยุนจีนแล้วก็ YSL หรือว่าแซนเดรองเลยยิ่งทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าโอเคสัญญาระหว่าง LV หรือตองกับเลเซอร์ฟิล์มนั้นน่าจะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนนี้เนี่ยเมมเบอร์แต่ละคนน่าจะมีแบรนด์ใหม่นะครับเข้ามาติดต่อกันแล้วอาจจะเป็นแบรนด์เดี่ยวที่ติดต่อเมมเบอร์รายบุคคลไปเลยถือกันคนละแบรนด์จุกๆ5คนก็5แบรนด์กันไปก็มีการออกมาคาดเดากันนะครับว่าเมมเบอร์คนไหนเนี่ยที่น่าจะเหมาะกับแบรนด์สินค้าหรือว่าแบรนด์เนมสุดปังอย่างของยุนจินฮอยุนจินก็มี YSL ที่ถืออยู่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายแบรนด์เลยที่คนบอกว่าเอ้ยน่าจะเข้ากับยุนจินนะไม่ว่าจะเป็นจีวองชีเองก็ด้วยนะครับซากุระเขาก็บอกว่าลุยวิตตองเนี่ยเหมาะกับซากุระมากถ้าจะต่อสัญญาแค่ซากุระต่ออันนี้ก็โอเคเลยหรืออาจจะเป็นวิเวียนเวสต์วูดไหมของคิมแชวอนนะครับก็บอกว่าเป็นเบอร์เบอรี่คาเซฮาก็เป็นดีออร์เฟนดิกเซลีนก็ว่ากันไปนะครับของอึนแชน้องเล็กก็จะมีพราด้าแล้วก็มิวมิวซึ่งแบรนด์ยังมีอีกหลายแบรนด์มากๆแต่ว่าจะมีใครเนี่ยที่จีบเมมเบอร์แต่ละคนติดกันบ้างก็ต้องรอกันต่อหลังจากนี้ว่าจะมีเปิดตัวหรือว่ามีการแถลงข่าวอะไรออกมาเพิ่มเติมไหมแต่ที่แน่ๆเขาว่ากันว่ายุนจินกับแซมเดอร์บองเนี่ยน่าจะใช่ละหนึ่งเพราะว่าจากการพรีเซนต์มันเป๊ะมากๆทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้เราก็แวะอัปเดตสั้นๆเดี๋ยวกลับเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับอันยอง